สวัสดีครับโกหกนั่นตายตกนรกโกหกนั่นตายตกนรกวงคาราบาวร้องไว้นานแล้วไปโกหกใครมาหรือเปล่าไม่ใช่ผมนะไม่ใช่ผมเนี่ยไม่อยากโกหกเลยนะแต่ว่าเพลงของคาราบาวเนี่ยสะท้อนถึงข้อเท็จจริงฮะนี่ยังไม่ตายนะนี่ยังไม่ตกนรกนะแต่เหมือนตกนรกทั้งเป็นเพราะโกหกเมียโอ้โหเรื่องนี้นะครับต้องฟังจนถึงตอนจบมันจะเป็นช่วงพีคนะหนุ่มใหญ่วัย53ปีทำงานการไฟฟ้าอยู่กรุงเทพอ้างว่า30มีนาคมโดนตำรวจเรียกแล้วไปพบยาบ้า12เม็ดยัดเงินตำรวจฮะเพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี 38,000 บาทหลังจากนั้น1เมษายนกลับบ้านไปเจอเมียไม่มีเงินไปให้เมียไงฮะเลยอ้างแบบนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เปิดดูพบว่ามันเป็นยาบ้า12เม็ดเขาก็เห็นยอดเงินว่ามี 20,000 จะรวมจากของเดิม 15,000 เป็น 35,000 เขาก็บอกว่าก็ได้แล้วทีนี้นี่อ้างอย่างนี้นะไม่มีเงินไปให้เมียนะแล้วก็เอาเงินที่มีเนี่ยเอาไปให้กับตำรวจซะแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดีนะ1เมษายนหลังจากนั้นคืนนั้นนะฮะเมียนอนไม่หลับเลย อัดคลิปนี้ด้วยแล้วก็ส่งคลิปนี้ไปให้กับทางผู้สื่อข่าวท้องถิ่นไปปรึกษาผู้สื่อข่าวท้องถิ่นของอมรินทร์ทีวีและโพสต์ด้วยผู้สื่อข่าวบอกเดี๋ยวอย่าเพิ่งโพสต์มันจะเป็นเรื่องใหญ่ให้ลบโพสต์ก่อนนะและเมียก็นอนไม่หลับเลยคืนวันที่1ถัดมาครับ2เมษายนเมียก็เลยเริ่มออกอาการฮะสงสัยผัวพูดจริงไหมนะมีการเค้นสอบผัวนะเค้นเก่งกว่าพนักงานสอบสวนอีกนะฮะจะมีภาพเค้นนะฮะเค้นสอบผัวยังไม่รู้นะว่าผัวโกหกแต่ไม่ชอบใจที่ผัวอ้างว่าไปกู้เงินนอกระบบมาเพิ่มเติมด้วยเพื่อเอาเงินเนี่ยมาให้กับตำรวจและไม่มีเงินมาให้กับเมียนี่ฮะฝั่งเมียเองนะฮะโอ้โหแบบคือด่าผัวนี่ดูนะฮะต้องนั่งคุกเข่าอะเมียยืนอะหลังจากนั้นมีทั้งตบผัวนะฮะขอโทษนะมีทั้งกระทืบผัวด้วยโอ้เมียบ้านนี้ดุมากฮะดุจริงๆฮะพูดตามตรงดุจริงๆนี่หลังจากนั้นเองคืนวันที่2เมษายนครับผู้สื่อข่าวมรินทร์ทีวีท้องถิ่นที่ระยองก็เลยต้องมีการนัดทั้ง2คนมาพูดคุยกันคือ1ถ้ามันเป็นเรื่องจริงถ้าตำรวจมีการเรียกสวย 30,000 กว่าบาทนะแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดีเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการคุยกันโอ้โหดูสิฮะนี่มีเรียนโมไทยหรือเปล่าป้าบเลยอ่ะขีบแบบนี้นะฮะแล้วจะมีภาพแบบแทบจะกระทืบด้วยนะฮะท่านผู้ชมหลังจากนั้นเองนะครับมีการพูดคุยกันกับทั้งสองคนนะฮะและฝั่งผัวเองมาสารภาพว่ากุเรื่องขึ้นเพราะไปกู้เงินนอกระบบมา 30,000 บาทไม่มีคืนฮะก็เลยต้องทั้งเอาเงินส่วนตัวทั้งโทรยืมพงยืมเพื่อนเพื่อเอาเงินเนี่ยไปใช้หนี้นอกระบบและอ้างว่าไอ้ 30,000 กว่าบาทเนี่ยไปให้กับตำรวจเพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดีกรณีเจอยาเสพติดแต่จริงๆแล้วโอละพ่อไม่ใช่เลยติดหนี้นอกระบบโอ้เจ้าเตียงเงินคืนมันเนี่ยคืนใครพี่เป็นติดการพนันหรือยังไงในบัญชีนี่แหละไม่ใช่พี่ติดการพนันหรืออะไรยังไงไม่ติดการพนันแล้วพี่ไปยืมเข้ามาทำอะไรครับก็ช่วงปีนี้ที่ผ่านมาไงได้ผมไม่ครบไงไม่พอที่ให้เขาไปให้ยืมให้เขาเขาส่งเงินให้พี่ทุกเดือนเลยป่ะหรือไงทุกเดือนค่ะโอ้แล้วพี่เอาเงินไปทำอะไรก็เอาเงินทำอะไรก็กู้จนยอดเงินหน้าซองเหลือไม่พอเหลือแค่ไม่ถึงหมื่นไม่ใช่พี่กู้ไปทำอะไรครับเงินกู้ไปอ๋อให้แฟนให้ทำร้านอ๋อโอเคแล้วส่วนเรื่องที่ว่าแล้วมันไม่พอใช้ไปไหนแต่พี่แล้วส่วนเรื่องแล้วส่วนเรื่องด่านเนี่ยที่ว่ามีการกุออกมาว่าตำรวจเอาเงินนี่คือไม่มีใช่ไหมไม่มีแล้วนะมีไหมโอเคมีกับมีคนเนี่ยคนจริงแต่ไม่ได้มีการถ่ายเงินไม่มีการรีดทรัพย์โอเคดูสิฮะแล้วกลับบ้านไปจะเสร็จเมียอีกรอบไหมนะเสร็จฮะกลับบ้านไปเมียบังคับให้ถ่ายคลิปเพื่อเป็นการพูดสารภาพเรื่องของการกุเรื่องอีกดอกนึงเรื่องว่าถูกจับยาจริงๆแล้วมันไม่ได้โดนจับแค่ผมเป็นหนี้แล้วผมก็หาเงินใช้หนี้โดยมีการยืมคนนู้นคนนี้หลายๆคนแล้วไปรับปากเขาว่าวันนั้นวันนี้จะให้พอกลับมาถึงบ้านก็เลยมาบอกเมียว่าโดนจับยาเพื่อจะให้เมียเอารถไปเข้ากู้เงินมาจะได้เอาเงินมาใช้หนี้คนที่ไปยืมเขามาแล้วไงต่อพูดมาก็โกหกไงโกหก
ก็โกหกไงว่าเรื่องนี้เรื่องว่าโดนจับยาเนี่ยโอ้โหนี่ฮะแล้วถัดต่อมาฮะโกหกนั้นตายตกนรกแต่นี่ยังไม่ตายยังไม่ทันตกนรกเจอต่อหน้าเมียและก็เลยต้องขอโทษเมียแบบนี้หันหน้ามาหากูโทษจ้าฮอสเกอร์เจ็บแทนเลยดังเป๊ะเลยเออเจ็บแทนคุณพี่เลยนี่จริงๆเนี่ยคุณพี่โดน2ดอกนะฮะก่อนหน้านั้นคุณพี่เนี่ยโดนคุณเมียเนี่ยถีบแล้วก็กระทืบมาแล้วทีนึงนะฮะอันนี้พอจับได้ว่าโกหกโดนตบไปอีกทีนึงท่านผู้ชมโอ้โหดูสิฮะนี่โทษของการโกหกเมียเหรอฮะออกจะรุนแรงไปหน่อยนะเออออกจะรุนแรงไปหน่อยต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้นะใช่แต่ละบ้านเนี่ยก็จะมีวิธีเคลียร์ที่ต่างกันนะฮะบ้านนี้คุณผัวจะยอมแต่บางบ้านถ้าไปใช้แบบนี้เนี่ยบ้านอาจจะแตกได้อ่ะแต่ทางนี้ทางนั้นท่านผู้ชมอย่าโกหกดีที่สุดถูกต้องไหมฮะแล้วบ้านคุณพี่เคลียร์กันผู้สาววาทาผมพูดไม่โกหกเลยผมพูดไม่โกหกเลยผมพูดจริงๆไม่ต้องถึงขั้นเคลียร์ผู้สาววาทาไม่มีเลยนะไปก่อนเลยอีกอย่างนึงท่านผู้ชมสงสัยต้องเคลียร์กันต่อนะคือเรื่องเงินเนี่ยมันไม่พอแล้วสำหรับบ้านนี้เพราะฝั่งของภรรยาเนี่ยสงสัยว่าผัวเขาไปติดผู้หญิงหรือเปล่าก่อนหน้านี้เงิน 60,000 ก็ไม่เอามาให้เมียคราวนี้เงิน 30,000 ก้อนนั้นก็ไม่ให้ก็ไม่เอามาให้เมียแล้วกุเรื่องว่าเนี่ยมีตำรวจตั้งด่านเจอยาเสพติดนะฮะสงสัยว่าอะไรมีหญิงคนอื่นเออนี่ฮะอันนี้ก็เรื่องใหญ่เดี๋ยวจะโดนเมียสอบต่อและมันจะหนักขึ้นกว่าเดิมนี่ขนาดเรื่องเงินนะยังโดนไป2ผัวเลยถ้าเป็นเรื่องหญิงอ่ะโอ้โหตายฮะตายพูดคำเดียวครับเออเอาให้กำลังใจคุณพี่ท่านนี้นะฮะบ้านอยู่ระยองนะอย่าบ้านบึ้มนะฮะครับผมเราไม่อยากอ่านข่าวต่อไปเนาะคุณผู้ชมเนาะ